ไหนเจอหอยเหรอหอยกับทรายเราเจอหอยอะเราเจอแล้วเราเจอหอยนนเจอหอยยังเจอแต่เม็ดทรายเม็ดทรายมีก้อนหินเปลือกหอยแล้วก็ก้อนหินเล็กๆใส่เป็นสีน้ำตาลอ่ะน้ำตาลดำแล้วก็น้ำตาลออกขาวอ่ะโอ้มันมีตั้งหลายสีแน่มองไกลๆเห็นแต่สีน้ำตาลพอมองใกล้ๆมีหลายสีเลยแล้วทรงมันก็เป็นกลมๆเหลี่ยมๆนิดนึงเพื่อนรอเราด้วยดิดูดิในหอยเล็กกระจิ๋วเราหอยเล็กหอยเล็กกระจิ๋วเดียวเฮ้ยนี่เป็นตัวเลยหายไม่ใช่เปลือกหอยนะเนี่ยของนนท์เนี่ยจริงดิจริงเนี่ยมันหอยเฉยๆนะเนี่ยนนท์ดูมันมีชีวิตอยู่ครับนี่มันอยู่ข้างในอยู่ในน้ำเอาเลยตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีแต่ทรายอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นตั้งเยอะอยู่ในชายหาดรวมทั้งผู้ลาวด้วยสนุกจังเลยWe'll be right back.
เปลือกหอยนี่เตรียมชายหาดเลยดูเราก่อนเฮ้ยนอนนอนดูโอ้ my god เฮ้ยจำแมวได้สีมาจะเปียกเลยจำแมวโอ้โหเพียบนนมันเหมือนทรายปะมันเหมือนทรายกับหอยเลยอะลองเอามาเทียบกันปะมันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เม็ดมันไม่เท่ากันนะถ้าเปลือกหอยมันผุๆพังๆอะมันก็จะกลายเป็นทรายนะนนมันต้องกลายเป็นทรายแน่ๆเลยใช่เนี่ยนนเนี่ยเปลือกหอยอย่างเนี้ยมันก็แตกเป็นทรายได้นะในก้อนหินนะนี่มันก็กลายเป็นสาวก็ได้นะว้าว้าน้องนี่โยนเลยสวัสดีครับมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาแล้วของหลายอย่างในธรรมชาตินานๆไปวันหนึ่งก็จะกลายเป็นทรายนั่นเองเรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์จานที่ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติถ้าเรากินข้าวเสร็จและกดปุ่มจานก็ทำความสะอาดตัวเองได้เลยใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ